สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Turtle Art นะครับซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับหรือว่าเป็นการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการเขียนนั้นนะครับเรามาทำความรู้จักกับพื้นที่ของจอภาพคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับจอภาพคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีความกว้างและก็ความสูงของจอและนะครับให้เรามองภาพในลักษณะนี้นะครับก็คือประกอบไปด้วยแกน x นะครับซึ่งเป็นแกนแนวนอนแล้วก็แกน y ซึ่งเป็นแกนแนวตั้งแกน x และแกน y ตัดกันที่จุดกึ่งกลางนี้นะครับเราเรียกว่า x 0 y 0นะครับซึ่งจุดตรงนี้แหละนะครับคือเป็นจุดที่อยู่ของเจ้าเต่านะครับที่เราจะใช้ในการวาดรูปหรือลากเส้นเป็นรูปต่างๆนั่นเองถ้าค่าไหนนะครับที่อยู่ฝั่งด้านบนของแกน y ค่านั้นก็จะเป็นค่า y นั้นจะเป็นบวกนะครับถ้านะครับอยู่ฝั่งแกน y ด้านล่างค่านั้นก็จะติดลบนะครับหรือฝั่งแกน x ก็เช่นเดียวกันนะครับค่าแกน x ที่อยู่ฝั่งขวามือนั้นก็จะมีค่าเป็นบวกแล้วก็ค่าแกน x ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะมีค่าเป็นลบนะครับซึ่งค่าต่างๆนั้นเราจะใช้ในการอ้างอิงจุดหรือว่าอ้างอิงนะครับตำแหน่ง x y นะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เต่าอยู่ตรงไหนและจะลากเส้นนะครับจากจุดนี้ไปจุดไหนนะครับซึ่งในการใช้คำสั่งต่างๆของ Turtle Art นั้นนะครับก็จะมีคำสั่งเข้าใจง่ายๆนะครับจะให้ดูตัวอย่างดูนะครับอย่างเช่นนะครับคำสั่ง clean หมายถึงการล้างจอภาพคำสั่ง forward นะครับเดินไปข้างหน้าซึ่งจะต้องระบุตัวเลขด้วยนะครับว่าจะให้เดินไปกี่ก้าวนะครับถ้าเราพูดถึงเต่าเดินเราจะพูดว่าเป็นก้าวแต่ความหมายในโปรแกรมจริงๆก็คือมีหน่วยเป็นพิกเซลนะครับว่าจะให้ขยับไปกี่พิกเซลนั่นเองนะครับ back ก็คือการให้เต่าเดินถอยหลังนะครับจะให้เดินไปกี่ก้าวอย่างเช่น100ก้าวนะครับหรือ100พิกเซลถ้าใช้คำสั่ง left ก็จะให้เต่านะครับหันไปทางซ้ายนะครับนี่คือรูปตัวอย่างนะครับหันไปทางซ้ายกี่องศานะครับจะเป็นการระบุองศาด้วยว่าหันไปกี่องศานะครับหรือนะครับถ้าใช้คำสั่ง right นะครับเต่าก็จะหันไปทางขวานะครับกี่องศานะครับถ้า90องศาเต่าก็จะหันไป90องศาหรือให้เต่าเดินเป็นเส้นโค้งนะครับก็ใช้คำสั่ง arc นะครับซึ่งคำสั่ง arc นี้นะครับจะต้องระบุตัวเลข2ค่านะครับค่าที่1เราเรียกว่า angle หรือมุมนะครับว่าจะให้ใช้มุมกี่องศานะครับแล้วก็ค่าที่2ก็คือรัศมีหรือ radius นะครับว่าจะให้รัศมียาวเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้ารัศมียาวนะครับภาพนั้นก็จะเส้นนั้นก็จะใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเป็นวงกลมก็วงใหญ่นะครับถ้า radiusความยาวน้อยนะครับวงกลมนั้นก็จะเล็กนะครับถ้าเราวาดเป็นวงกลมนะครับซึ่งอาร์คนี้ก็จะใช้ในการวาดเส้นโค้งนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างเมื่อเรานะครับทำความเข้าใจกับคำสั่งพื้นฐานเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการเปิดโปรแกรมนะครับเพื่อจะมาทดลองใช้คำสั่งหรือว่าใช้โปรแกรมกันดูนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของโปรแกรมเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับก็จะได้สัญลักษณ์โปรแกรมแบบนี้นะครับชื่อว่า Turtle Art นะครับให้นักเรียนทำการดับเบิลคลิกโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราก็จะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าใช้อย่างไรนะครับประกอบไปด้วยนะครับเมนูด้านบน New สร้างไฟล์ใหม่นะครับ Open แปลว่าเปิดไฟล์ที่มีอยู่ Save ก็คือการบันทึกงานนะครับลูกศรสีเหลืองนี้ก็จะใช้ในการ Select หรือว่าในการเลือกคำสั่งต่างๆซึ่งการทำงานนะครับในการใช้คำสั่งนี้จะมีลักษณะเป็นบล็อกนะครับเรากดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากออกมาอย่างนี้นะครับคำสั่งไหนที่ไม่ใช้เราก็ลากแล้วก็มาปล่อยนะครับปล่อยเมาส์ในช่องนี้นะครับทีนี้นะครับชุดคำสั่งนั้นก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับ Turtle นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการล้างหน้าจอการเดินหน้าถอยหลังหันซ้ายหันขวาหรือว่าวาดเส้นโค้งวาดวงกลมนะครับ
คำสั่งชุดที่2ก็คือชุดของเพนหรือว่าปากกาก็คือการทำให้ปากกานั้นนะครับมีขนาดเส้นปากกาเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือว่าให้ปากกาเป็นสีอะไรนะครับหรือว่าการเติมสีลงไปในรูปภาพในรูปร่างที่เราวาดนะครับในส่วนของเพนชุดที่3นะครับคำสั่งเกี่ยวกับนัมเบอร์หมายถึงตัวเลขก็คือเกี่ยวข้องกับการคำนวณ นะครับว่าเราต้องการให้มีการคำนวณบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็ชุดคำสั่งชุดที่4 flow นะครับหมายถึงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็น if else หรือว่าคำสั่งเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำซ้ำที่เราเรียกว่าการ loop นั่นเองนะครับคำสั่งชุดที่5นะครับ my box ในส่วนนี้จะใช้ในการเขียนชุดคำสั่งไว้ใช้งานนะครับเมื่อเราพอเข้าใจคร่าวๆแล้วนะครับอยากรู้ว่าคำสั่งไหนใช้งานอย่างไรไม่ยากเลยนะครับนักเรียนก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงปุ่มเครื่องหมายคำถามวงกลมตรงนี้นะครับแล้วเมาส์นักเรียนก็จะกลายเป็นเครื่องหมายคำถามไปด้วยนะครับจากนั้นคลิกลงไปที่บล็อกที่เราต้องการอยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไรนะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาอธิบายนะครับอย่างเช่นตรงนี้บอกว่า forward นะครับแล้วก็มีเลข100นะครับหมายถึงนะครับสั่งให้เต่าเดินตรงไปข้างหน้านะครับซึ่งปกติแล้วเต่าจะหันหัวขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับเดินไปข้างหน้า109หรือ100พิกเซลอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความหมายหรือว่าคำอธิบายนะครับถ้าเราเอาเครื่องหมายนี้นะครับไปที่ไรท์นะครับคลิกลงไปเขาก็จะอธิบายว่านะครับไรท์หมายถึงนะครับการสั่งให้หันหน้านะครับหันไปทางด้านขวาแล้วก็ระบุเลขด้วยนะครับว่าหันไปกี่องศาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ค่อยๆนะครับทำความรู้จักกับคำสั่งต่างๆโดยใช้เครื่องหมายคำถามนี่แหละนะครับไปคลิกตรงคำสั่งนั้นก็จะปรากฏคำอธิบายขึ้นมาให้เราเองนะครับทีนี้วิธียกเลิกตรงนี้ก็คือคลิกซ้ำไปที่ปุ่มเดิมนะครับทีนี้เราจะมาทดลองนะครับใช้คำสั่งหรือว่าเรียนรู้คำสั่งพื้นฐานกับTurtle Artกันดูนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับไอ้เต่านี้จะอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับซึ่งได้อธิบายไว้แล้วนะครับใน PowerPoint ตรงนี้นะครับก็คือจุดตรงนี้ x 0 y 0นั่นเองนะครับทีนี้เราต้องการให้เต่านะครับเดินไปข้างหน้านะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับคำสั่งเดินไปข้างหน้าก็คือ forward นะครับและก็ระบุตัวเลขว่าจะให้เดินไปกี่ก้าวหรือกี่พิกเซลนะครับเรามาลองทำกันดูนะครับให้ทำการคลิกเมาส์แช่ไว้ที่ปุ่ม forward นะครับแล้วลากออกมาวางแล้วปล่อยครับพอปล่อยแล้วนะครับก็จะมีตัวเลข100นะครับก็คือสั่งให้เต่าเดินไป109นะครับแล้วทำยังไงเต่าถึงจะเดินไปนะครับเราก็แค่ดับเบิ้ลคลิกที่คำว่า forward ตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกปั๊บเต่าก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็จะทำการลากเส้นสีแดงให้เห็นว่าอ๋อตอนนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับมีระยะ100พิกเซลนะครับทีนี้นะครับปุ่มต่างๆด้านบนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นปุ่มนี้นะครับถ้าเราคลิกลงไปหมายถึงการโคลนนิ่งหรือว่าการก๊อปปี้คำสั่งนะครับคลิกลงไป1ครั้งเราก็จะได้คำสั่งเดิมมานะครับถ้าเราดับเบิ้ลคลิกปุ่มนี้เราก็จะเดินไปอีก100นะครับพิกเซลตามคำสั่งนะครับถ้าเรานะครับต้องการจะลบคำสั่งนี้ทิ้งนะครับก็จับลากมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับใช้กรรไกรเนี่ยครับคลิกแล้วก็ตัดคำสั่งนี้ทิ้งก็ได้นะครับทีนี้การเคลียร์คำสั่งตรงนี้นะครับทำอย่างไรนะครับเราก็จะมากดที่อย่างลบนะครับเต่าก็จะมาเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับคลิกลงไปที่เครื่องหมายลูกศร นะครับเพื่อจะทดสอบการรันปึ๊บโอเคนะครับเต่าก็เดินไปข้างหน้าดับมันคลิกอีกเต่าก็จะเดินไปอีกนะครับทุกครั้งที่เราสั่งมันก็จะทำงานตามคำสั่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์คำสั่งนะครับคลิกที่ยางลบตรงนี้เต่าก็จะกลับมาที่จุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับใช้คำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นจากให้เต่าวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราจะต้องนำบล็อกคำสั่งต่างๆมาทำงานอย่างต่อเนื่องกันเช่นนะครับตอนนี้เราให้เต่าเดินไปข้างหน้า100แล้วทีนี้เราอยากให้นะครับเต่า
ันไปทางขวานะครับเราก็ต้องนะครับลากกล่องไร้มาวางลงไปนะครับแล้วก็จะบอกว่าให้หันไปทางขวากี่องศานะครับตอนนี้ให้หันไป90องศาลองทดลองรันคำสั่งดูเต่ามันคลิกเลยนะครับเต่าก็จะเดินไปข้างหน้านะครับ100พอครบแล้วก็หันไปทางขวา90องศานะครับตามภาพนี้เลยนะครับจากนั้นถ้าต้องการให้เต่าเดินไปอีกนะครับเราก็ลากคำสั่ง forward มาอีกปล่อยไปนะครับลองรันดูครับดับมันคลิกนะครับเต่าก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเรานะครับดับมันคลิกไปเรื่อยๆนะครับเต่าก็จะไปเรื่อยๆตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทดสอบคำสั่ง3ชุดนี้เราจะต้องทำการเคลียร์ข้อมูลเดิมก่อนนะครับแล้วค่อยดับเบิ้ลคลิกนะครับถ้าแบบนี้เต่าก็จะทำงานตามขั้นตอนนะครับก็คือเดินก่อน100นะครับจากนั้นหันหน้าไปทางขวา90องศาเสร็จแล้วเดินไปข้างหน้าอีก100นะครับเต่าก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าต้องการหันอีก90องศานะครับเราก็ลากมาอีก right 90องศาเดินไปข้างหน้าอีก100นะครับเต่าก็จะมาถึงจุดนี้นะครับลองทดสอบดูเห็นไหมครับ1 2 3จากนั้นให้หันอีก90องศานะครับเราก็มาที่ right ต่อบล็อกเข้าไปจากนั้นก็ให้เดินมาถึงตรงนี้นะครับก็ forward นะครับเดินไปข้างหน้าอีก100ทีนี้ลบเคลียร์คำสั่งก่อนแล้วรันทั้งหมดทีเดียวเลยนะครับเต่าก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือวิธีการวาดรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้คำสั่งต่อเนื่องนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการเคลียร์คำสั่งนี้ทั้งหมดนะครับเราก็แค่ลากบล็อกทั้งหมดนี้นะครับเข้ามาในกล่องนี้แล้วก็ปล่อยเมาส์ครับแล้วก็คลิกตรงนี้ก็เป็นการเคลียร์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อจะเริ่มทำใหม่เรามาลองนะครับให้เต่าวาดเส้นโค้งดูนะครับวิธีการเราก็ลากอาร์คออกมานะครับเพื่อให้วาดเส้นโค้งนะครับซึ่งนะครับจะมีตัวเลขตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการ180เราจะทำอย่างไรนะครับเช่นต้องการแค่90เราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ที่แป้นพิมพ์ของเราลงไปเลยนะครับพิมพ์เลข90นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเลข90แล้วก็รัศมี100นะครับลองรันดูดับเบิ้ลคลิกที่บล็อกเลยนะครับเต่าก็จะเดินนะครับเป็นระยะทางรัศมี100แล้วก็เป็นมุม90องศานะครับถ้าเรานะครับเคลียร์คำสั่งนี้นะครับแล้วลองเปลี่ยนเลข90เป็น180นะครับลองดับเบิ้ลคลิกรันบล็อกนะครับเต่าก็จะเดินนะครับเส้นโค้งมา180องศาครับลบแล้วเคลียร์อีกนะครับลองเปลี่ยน180เป็น360องศานะครับเต่าก็จะเดินเป็นวาดเป็นเส้นวงกลมนั่นเองนี่คือตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับปุ่มนี้นะครับหมายถึงอะไรปุ่มนี้ก็คือให้แสดงบล็อกหรือไม่แสดงบล็อกในหน้าจอนะครับถ้าเราคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะซ่อนบล็อกไว้คลิกอีก1ครั้งก็จะโชว์บล็อกเฉยๆนะครับปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มด้านล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ่มนี้จะเป็นการรันคำสั่งเหมือนเราพิมพ์คำสั่งเอาเองนะครับเช่นเราต้องการforward อย่างนี้แล้วก็คลิกที่ forward นะครับตรงนี้ก็จะพิมพ์ให้เรานะครับแล้วเราก็ต้องมาพิมพ์ตัวเลขลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโหมด editor นะครับถ้าเราใช้วิธีเดิมนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีการลากบล็อกต่างๆครับมาทำงานลองไปศึกษาหรือว่าลองไปเล่นดูนะครับสำหรับโปรแกรม Turtle Art นะครับเป็นการฝึกเขียนโปรแกรมง่ายๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ